สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้มาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลพลาซ่าโคราชค่ะซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะและเป็นอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานค่ะที่นี่ผนังหลังคาไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศออกแบบตามเกณฑ์ Building Energy Code หรือว่าBEC นะคะและล่าสุดนี้นะคะมีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคานะคะเกือบ1เมกะวัตต์ค่ะซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้นะคะก็นำมาใช้ที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ค่ะเซ็นทรัลพลาซ่าโคราชนะคะมีพื้นที่ใช้สอย 238,000 ตารางเมตรนะคะสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ถึง 69.4% ค่ะได้ฉลาก BEC ระดับดีมากค่ะคุณกมลบัวเกตผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการรับรองอาคารธุรกิจในระดับดีมากที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือ Building Energy Code BEC มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนไปฟังแนวคิดของผู้บริหารนะคะในการออกแบบอาคารแห่งนี้ให้ประหยัดพลังงานค่ะเราเป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องใช้พลังงานมากวิธีการทำงานเราแบบออกเป็น2ส่วนนะคะคือโครงสร้างสถาปัตย์แล้วก็งานระบบเพื่อให้ประหยัดพลังงานสูงสุดค่ะโครงสร้างภายนอกเนี่ยก็ต้องประหยัดพลังงานด้วยการกันความร้อนงานระบบต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญที่จะลดการใช้พลังงานถูกต้องค่ะจุดไหนบ้างคะในแง่ของอาคารสถาปัตย์ก่อนนะคะเราสร้างอาคารนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารทึบแต่เราก็ต้องพยายามสอดคล้องกับผู้บริโภคและร้านค้าก็คือจะมีกระจกนะคะเฉพาะด้านหน้าที่เป็นทางเข้าชั้น1แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือกระจกทางด้านบนนะคะก็คือสกายรูฟของเราซึ่งตรงนี้เราใช้กระจกโลว์อีนะคะแสงสว่างเข้ามาแต่ความร้อนก็จะเข้ามาน้อยกว่าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราประกบด้วยอาคารจอดรถทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้นจะเป็นฉนวนไม่ให้ความร้อนเข้ามาในอาคารด้านข้างอีกด้วยแล้วก็อาคารนี้จะหันทิศเหนือใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงเรื่องทิศเรื่องแสงเรื่องความร้อนที่จะเข้าอาคารทั้งหมดในแง่ของสถาปัตย์ค่ะระบบภายในอาคารเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศห้างสรรพสินค้าเนี่ยลูกค้าเข้ามาก็ต้องการความเย็นในขณะเดียวกันเราก็ต้องประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเราลงทุนในระบบชิลเลอร์นะคะระบบคูลิ่งทาวเวอร์ระบบปรับอากาศทั้งหมดใช้ไฮเอฟฟิเชนซีสูงสุดทั้งหมดโครงการทั้งหมดเลยนะคะเราใช้ LED 100% เลยค่ะคุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็แนะนำให้ทุกๆอาคารใช้ด้วยค่ะการลงทุนระบบอนุรักษ์พลังงานแบบนี้เนี่ยลงทุนเพิ่มเยอะไหมคะกับโครงการขนาดใหญ่ไม่มากนะคะประมาณ 2-3% นั่นเองสิ่งที่ศูนย์การค้าได้คืออะไรบ้างคะเราภูมิใจที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่รู้จักใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าประเทศชาติก็ลดพลังงานทางผู้ประกอบการก็ได้ลดค่าใช้จ่ายและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็คืนให้สังคมอะค่ะคุณเศรษฐวุฒิทัศสุระผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชบอกว่าล่าสุดนี้มีการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะหลังจากเราได้เปิดศูนย์การค้ามาแล้วเนี่ยเราได้ทำเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะครับด้านบนอาคารนะครับในระดับ1เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้ทำโครงการวอเตอร์รีไซเคิลนะครับซึ่งนำน้ำมาใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็นำไปใช้ในคูลิ่งทาวเวอร์ครับเซ็นทรัลพลาซ่าโคราชเป็นอีกอาคารหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบและแนวทางของการนำไปปรับใช้เพื่อการวางระบบอาคารธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พาสื่อมวลชนมาจะได้ให้พวกเรานะครับได้รู้ได้เห็นว่าการออกแบบอาคารเพื่อการรับพลังงานหรือโครงการ BEC เนี่ยนะครับสร้างได้จริงนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจว่ารูปแบบจริงๆมันเป็นอย่างไรที่เซ็นทรัลโคราชนี้ได้ฉลากดีมากด้วยนะคะ
ในภาคอีสานเนี่ยมีอาคารใหญ่ๆที่เข้าเกณฑ์ปี4มากน้อยแค่ไหนคะมีประมาณสัก38อาคารนะครับส่วนมากก็จะเป็นสถานศึกษานะครับแล้วก็อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเราประเมินหลักการทางด้านวิศวกรรมและสถาปนิกแล้วนะครับก็สามารถที่จะลดการใช้พลังงานถึง60ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 1.5 พันตันน้ำมันดิบต่อปีตามเกณฑ์ Building Energy Code เนี่ยปี62เนี่ยจะเริ่มบังคับใช้หรือยังคะโครงการ BC นะครับเป็นเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการรับพลังงานเป็นโครงการที่ผลักดันโดยรัฐบาลและก็คณะปฏิรูปของประเทศนะครับผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่กฤษฎีกาคาดว่าในปี2562นะครับก็จะทยอยบังคับใช้ 10,000 ตารางเมตรนะครับในปี2562นะครับและปีถัดไปก็ 5,000 ตารางเมตรนะครับจนถึงตามกฎกระทรวงของเราก็คือ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปท่านผู้ชมคะศูนย์การค้าเป็น1ใน9อาคารขนาดใหญ่ที่ต้องมีการออกแบบตามเกณฑ์ Building Energy Code หรือ BEC ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนพาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่บริษัทฮาน่าเซมิคอนดักเตอร์อยุธยาจำกัดที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบริษัทนี้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกทั้ง 100% เลยนะครับไปกว่า50ประเทศทั่วโลกผู้บริหารของบริษัทฮาน่าตระหนักว่าถ้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจึงสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า Electric Facilitator ตามแผนอนุรักษ์พลังงานปี2558ถึง2579ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะท่านผู้ชมคะบริษัทฮาน่าแห่งนี้นะคะจ่ายค่าไฟปีหนึ่ง275ล้านบาทค่ะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานนะคะเข้ามาให้คำปรึกษาสำรวจตรวจวัดแล้วแนะนำ2มาตรการค่ะ2มาตรการนี้นะคะใช้เงินลงทุน26ล้านบาทนะคะเพียงแค่2ปี2เดือนก็คืนทุนค่ะมาคุยกับผู้บริหารของฮาน่ากันค่ะคุณวนากรค่ะคุณวนากรคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราผลิตมีประเภทไหนบ้างคะอิเล็กทรอนิกส์นี่มีใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกประเภทนะครับรวมทั้งในโทรศัพท์มือถือของคุณสายฟ้าก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งฮาน่าเราผลิตอยู่นะครับรวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์รถยนต์ยานอวกาศก็มีสินค้าที่เราผลิตตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราผลิตได้นี่ส่งออกหรือในประเทศคะส่งออก 100% ครับไปกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับตลาดเป็นยังไงบ้างตลาดในช่วงของไตรมาส2ไตรมาส3ที่ผ่านมานี่เติบโตอย่างแทบจะรับไม่ไหวอิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวใจสำคัญของคนในอนาคตที่ต้องถูกใช้นะครับในชีวิตประจำวันทั้งหมดทำไมฮาน่าเข้าโครงการ Electric Facilitator คะฮาน่าต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับเราก็มองหาช่องทางที่เราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตในด้านของพลังงานเราเลยมีความมั่นใจว่าถ้าเราสามารถลดได้ก็จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้อย่างดีครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะช่วยเหลือสถานประกอบการในการประเมินหามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าทั้งนี้พอได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินโครงการโดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจตรวจวัดประเมินหามาตรการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงช่วยแนะนำโครงการที่สนับสนุนด้านการเงินที่เหมาะสมอีกด้วยเมื่อสถานประกอบการดำเนินการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานเสร็จแล้วทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถานประกอบการค่ะอาจารย์คะหลังจากที่ฮาน่าเขาสมัครเข้าโครงการแล้วเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำอะไรบ้างคะหลังจากที่โรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ประชุมร่วมกับทีมอนุรักษ์พลังงานของบริษัทนะครับก็วางแผนกันนะครับก่อนอื่นก็คือสำรวจการใช้พลังงานโดยภาพรวมวิเคราะห์เครื่องจักรนะครับแต่ละชนิดต่างๆนะครับที่จะสามารถดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้พอมาสำรวจแล้วเนี่ยอาจารย์พบอะไรบ้างที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเกิดการประหยัดพลังงานคะในส่วนของเครื่องทำน้ำเย็นหรือว่าชิลเลอร์นะครับและก็
เครื่องอัดอากาศนะครับหรือว่าแอร์คอมเพรสเซอร์มีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากมีการใช้งานมามากกว่า15ปีเราก็เลยมีความสนใจใน2ส่วนนี้นะครับที่จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวชิลเลอร์อยากจะทำน้ำเย็นให้ความเย็นกับทั้งโรงงานอาจารย์มีการเสนอแนะยังไงคะเราก็เสนอแนะนะครับให้โรงงานเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นชิลเลอร์ชนิดใหม่นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงมีการใช้พลังงานที่ลดต่ำลงเป็นชนิดแมกเนติกแบริ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับทำให้การใช้พลังงานในเครื่องเนี่ยลดต่ำลงไปกว่าครึ่งหนึ่งมาตรการที่2ล่ะคะเครื่องอัดอากาศนะครับหรือว่าแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแนะนำให้ใช้แอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้ง2มาตรการเนี่ยลงทุนเท่าไหร่ทั้ง2มาตรการนี้นะครับมีการลงทุนก็คือในส่วนของชิลเลอร์เนี่ยนะประมาณ16ล้านบาทและในส่วนของแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยประมาณ10ล้านบาทนะครับพนากรคะ2มาตรการที่ทางผู้เชี่ยวชาญแนะนำเนี่ยใช้เงินลงทุนสูงถึง26ล้านบาททำไมฮาน่ากล้าตัดสินใจลงทุนคะก่อนหน้านี้เราก็ได้ศึกษามานะครับแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงทุนจนกระทั่งพอได้มีโครงการที่ดีๆนะครับในการที่จะช่วยเราตรวจวัดแล้วก็สร้างความมั่นใจเราเลยมีความมั่นใจในการที่จะลงทุนถึง26ล้านในครั้งนี้ประหยัดได้มากแค่ไหนแล้วกี่ปีขึ้นทุนคะประมาณ11ล้านต่อปีนะครับก็คืนทุนประมาณสัก2ปีผู้ประกอบการ63บริษัทนี้ได้เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามคำแนะนำของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคาดหวังว่าทั้ง63บริษัทนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 31,288,807 หน่วยต่อปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดค่าไฟได้ทั้งสิ้น112ล้าน9แสน93,014บาทต่อปีเทียบเท่าน้ำมันดิบ 2,676 ตันต่อปีค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท SPCG จำกัดมหาชน IEEE PES GTD Asia 2019ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูการจัดอันดับเครดิตองค์กรกันค่ะล่าสุดนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทิสเลตติ้งในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งค่ะคุณสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าบริษัททริสเลตติ้งจำกัดประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของ PEA ที่ระดับ AAA ด้วยแนวโน้ม stable หรือคงที่โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของ PEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีรวมถึงแผนงานในอนาคตของ PEA ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายขอบเขตธุรกิจพร้อมรองรับ disruptive technology ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมพลังงานที่ผ่านมาทิสได้มีการสัมภาษณ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิศทางการดำเนินงานนโยบายโครงสร้างรายได้ยุทธศาสตร์องค์กรและการบริหารความเสี่ยงทริสเลตติ้งเนี่ยจัดอันดับ AAA ตรงนี้มันสะท้อนถึงอะไรคะก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งวิธีการมองของทริสเลตติ้งผมคิดว่าคงมองในหลายมิตินะครับอย่างแรกก็คือเรื่องการวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ disruptive technology ในอนาคตซึ่ง disruptive นี่มันอาจจะกระทบต่อสถานะทางการเงินของกกพ.ในระยะยาวงั้นรูปแบบการบริหารจัดการหรือการวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อมารองรับพวกนี้เพื่อทำให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าในอนาคตที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังทำเนี่ยสามารถรองรับพวกนี้ได้อย่างเพียงพอและมีความมั่นคงประเด็นที่สองเนี่ยด้วยสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นบวกและมีในทางโพซิทีฟมาโดยตลอดและส่งคืนคลังในวงเงินที่สูงก็แสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของกปภ.ขณะเดียวกันถ้ามองโครงสร้างรายได้และโครงสร้างหนี้ในอนาคตเนี่ยกปภ.ก็สามารถจะมีโครงสร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้าที่จะให้บริการประชาชนในระยะยาวเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยนั่นน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เครดิตเรตติ้งระดับ AAA ครับต
านผู้ชมคะอันดับเครดิตองค์กรที่ Triple A หมายถึงอันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดสะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนค่ะเวลานักลงทุนเขาจะลงทุนเขาก็จะดูตัวเรตติ้งตรงนี้เป็นหลักด้วยตรงนี้มันสะท้อนถึงทางการเงินในอนาคตของเราถ้าเราจะมีการกู้หนี้ยืมสินมันก็จะต้นทุนถูกลงไหมคะอ๋อแน่นอนครับถ้าเราออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็เป็นพันธบัตรที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถชำระคืนเงินต้นได้อย่างแน่นอน 100% และในเกณฑ์ที่สูงงั้นต้นทุนทางการเงินก็จะถูกลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือของนักลงทุนโดยทั่วไปครับผู้ว่าการ PEA บอกว่าผลอันดับเครดิตองค์กรที่ Triple A มาจากความทุ่มเทของพนักงานและฝ่ายบริหารที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น PEA Digital Utility ท่านผู้ชมคะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้นะคะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมองว่าถ้าลดปริมาณการใช้รถยนต์ลงได้ก็จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้ค่ะฝุ่น 2.5 PM ที่ว่านี่นะฮะมันก็คงมีหลายสาเหตุภาคการขนส่งเนี่ยฝุ่นที่เกิดจากรถที่เราเติมน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้ก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สร้างฝุ่นขึ้นมาสร้างมลพิษขึ้นมาในระบบเนี่ยมากขึ้นแนวทางในระยะยาวเนี่ยผมว่าการลดใช้รถที่เติมน้ำมันเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ให้การสนับสนุนในการใช้รถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมาโดยตลอดโดยการทดลองใช้รถ EV คาร์มาวิ่งนะครับแต่การติดตั้งชาร์จิ่งสเตชันซึ่งรถ EV คาร์เนี่ยถ้าวิ่งไปไกลๆบางทีไม่มีสถานีชาร์จเราก็ไปตั้งสถานีชาร์จให้ทั้งหมด11แห่งนะฮะกระจายทั่วประเทศนะครับแล้วจะขยายผลต่อไปอยู่ในอนาคตอีกหลายแห่งและที่เป็นรูปมาทำจริงๆก็คือที่เชียงใหม่เราได้ทดลองนำรถ EV ตุกๆนะฮะรถตุกๆเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมาทดลองตั้งวิ่งจริง100คันนะครับซึ่งรถพวกนี้นอกจากจะไม่มีเสียงดังรบกวนแล้วครับก็ยังปล่อยมลพิษในอัตราที่ศูนย์ด้วยเพราะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าคือไม่ปล่อยมลพิษก็ช่วยโลกได้เยอะเลยครับมาดูเรื่องไบโอดีเซล B20 กันบ้างค่ะกระทรวงพลังงานขับเคลื่อน B20 เข้าปั๊มน้ำมันดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมด่วนค่ายรถบรรทุกขนาดใหญ่และผู้ค้าน้ำมันหารือเตรียมความพร้อมการรับนโยบายนายกรัฐมนตรีในการขยายการใช้น้ำมัน B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งและยังสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กได้การประชุมได้ข้อสรุปว่าให้ค่ายรถเสนอรุ่นรถในเครือที่สามารถใช้ B20 ได้ส่วนปตท.บางจากและซัสโกประกาศความพร้อมสามารถให้บริการได้รวมมากกว่า10แห่งในเร็วๆนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเวลาที่เราไปเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้านะคะหยิบสินค้าขึ้นมาบางครั้งเราจะเห็นสัญลักษณ์ของฉลากเขียวฉลากลดคาร์บอนที่รับรองโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแปลว่าอะไรคะแปลว่าสินค้าเหล่านั้นใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและล่าสุดนี้นะคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเขาออกการรับรองนะคะ Inno Green Station เชิญชวนให้สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศเลยนะคะเข้ามาสมัครเข้ามาตรวจประเมินกันนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของ innovation และดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวคุยเรื่องนี้นะคะกับรองประธานกรรมการบริหารของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคุณนิสากร Inno Green Station เนี่ยมันมีที่มายังไงคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยนะคะเราเป็นผู้ให้การรับรองเวลาเรารับรองแล้วเนี่ยผู้ซื้อก็ดีผู้ใช้บริการก็ดีเนี่ยนะคะก็จะสามารถรู้ได้ว่าไอ้สินค้านั้นๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วตัว Inno Green Station นี่ล่ะคะสถานีบริการน้ำมันซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคะจุดเริ่มต้นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยจะกำหนดเกณฑ์นี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็คุยกับทางธุรกิจน้ำมันบางจากสถานีบริการน้ำมันเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการบริการหรือเซอร์วิสนะคะถ้าได้รับการรับรองนั่นหมายถึงว่าได้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอินโนเวชันนั่นหมายถึงว่าเรากำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มโดยดูตั้งแต่เริ่มต้นมีนวัตกรรมหรือมีการปรับปรุงตั้งแต่การออกแบบนะคะ
แสดงว่าต้องมีทั้งเรื่องของ innovation แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะเกณฑ์ที่จะมาประเมินสถานีบริการน้ำมันที่จะเข้าโครงการนี้นี่คืออะไรบ้างคะการออกแบบเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอีกอันนึงก็คือจะต้องทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยของคนที่มาใช้บริการเนี่ยดีขึ้นและช่วยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ทำงานนะคะในปั๊มเองนะคะเด็กปั๊มพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยเรื่องพลังงานเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้พลังงานน้อยอย่างเช่นหลอดไฟวัสดุที่ใช้เนี่ยนะหนึ่งต้องเซฟตี้ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คือน้ำเสียเป็นไงคุณจัดการอย่างไรนะคะเรื่องขยะของเสียมันต้องมีระบบการจัดการนะคะที่ไม่ไปกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมกระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนมีเกณฑ์9ข้อนะคะผู้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยสถาบันสิ่งแวดล้อมก็จะไปตรวจแล้วก็ไปให้คะแนนแล้วเราแบ่งระดับของรางวัลยังไงคะเรามีระดับนะคะถ้าขั้นต้นเนี่ยนะคะเราก็จะให้เป็นแบบซิลเวอร์ถ้าคะแนนเกินก็จะได้ทองนะคะคือโกลแล้วก็ถ้าดีแบบมากๆเนี่ยระดับสูงสุดเนี่ยนะคะคือแพลตินัมคือมีตั้งแต่ซิลเวอร์โกลแล้วก็แพลตินัมเลยนะคะแล้วแต่ว่าคะแนนได้เท่าไหร่ขยายผลเกณฑ์เหล่านี้ให้มีสถานีบริการน้ำมันมาสมัครได้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้เราก็เปิดนะคะทั้งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 27,000 กว่าแห่งหมายถึงว่าสถานีบริการน้ำมันทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 27,000 กว่าแห่งถ้าสถานีบริการน้ำมันเนี่ยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบเนี่ยนะคะมันจะช่วยสิ่งแวดล้อมมากคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าเราก็ช่วยสิ่งแวดล้อมเหมือนกันท่านผู้ชมคะนี่เป็นเกณฑ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันทั้งประเทศนะคะที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้พัฒนาเกณฑ์ขึ้นมานะคะหวังให้สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้นั้นดีขึ้นค่ะแล้วก็เชิญชวนสถานีบริการน้ำมันทั้งประเทศนะคะเข้าสมัครในเกณฑ์นี้ได้นะคะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์ 7:30 น.วันนี้สวัสดีค่ะ